ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกล้าจนครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขและความดีงามทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่เวทีการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์เวทีแห่งการรวมพลคนดีเซฟกระบวนการยุติธรรมเซฟประเทศไทยช่วยกันต่อต้านสิ่งเลวร้ายช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเท่าที่เราจะทำได้นะวันนี้วันที่3มิถุนายน2567นะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่10ของเรานะก็ในนามของประชาชนชาวไทยที่มาอยู่กันที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์แล้วก็เครือข่ายคนดีของเราก็ขอถวายพระพรขอให้พระองค์เจริญในความเป็นมงคลในความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตสืบไปพูดถึงความเป็นคนดีความเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าความเป็นสภาพที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่จะได้มีฐานะเป็นพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพาฏบัณฑิตสูตรนี่แหละนะซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสรู้ในสิ่งนี้นะสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ตั้งแต่ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่44มนาปทายีสูตรเนี่ยท่านตรัสเอาไว้เลยว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ที่ให้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นย่อมมีอายุยืนมียศพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความมียศทั้งทางโลกไปจนถึงสภาพดีๆต่างๆนั้นจะเกิดได้เมื่อชีวิตนั้นบำเพ็ญความดีสืบเนื่องต่อๆไปก็จะได้สภาพเหล่านั้นนะวันก่อนเราก็ได้พูดถึงนะความเป็นพานเนาะพานบัณฑิตสูตรเนี่ยก็มีทั้งความเป็นพาลมีทั้งความเป็นบัณฑิตนะความเป็นพาลก็เป็นคนชั่วนะจะต้องได้รับสิ่งเลวร้ายอย่างไรก็ได้อธิบายไประดับหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมสลับมาเรียนรู้ความเป็นบัณฑิตกันบ้างนะตอนนี้เรากำลังสลับมาเรียนรู้ความเป็นบัณฑิตหรือว่าความเป็นคนดีคนมีปัญญากันบ้างว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรนะในพระไตรปิฎกเล่มที่14นะข้อที่484นะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายลักษณะเครื่องหมายเครื่องอ้างว่าเป็นบัณฑิตของบัณฑิตนี้มี3อย่าง3อย่างเป็นไฉนนะความเป็นบัณฑิตก็คือความเป็นคนดีคนมีปัญญาทางธรรมแท้ๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆชีวิตนั้นเป็นเช่นใดนะดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้มักคิดความคิดที่ดีมักพูดคำพูดที่ดีมักทำการทำที่ดี
ถ้าบัณฑิตจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ดีพูดคำพูดที่ดีและทำการทำที่ดีบัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเขาได้ว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดีมักพูดคำพูดที่ดีและมักทำการทำที่ดีฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงรู้ได้ว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษนะดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นนั่นแลย่อมเสวยสุขโสมนัส3อย่างในปัจจุบันนะคนที่เป็นบัณฑิตนะคือคนที่คิดพูดทำในสิ่งที่ดีด้วยปัญญาแห่งธรรมนี่แหละเป็นคนมีปัญญาทางธรรมเป็นคนคิดพูดทำในสิ่งที่ดีเนี่ยจะได้รับอานิสงส์หรือได้รับประโยชน์ได้เสวยสุขสภาพดีๆโสมนัสคือความสุขใจ3อย่างในปัจจุบันในชาติปัจจุบันก็จะได้3อย่างนี้ถ้าเป็นบัณฑิตที่ถูกตรงนะเป็นไงทางสวิตชิ่งอันนั้นไม่ออกอ่ะอ้าวสวิตไม่ออกไม่เป็นไรนะถ้าสวิตได้ก็ดีนะแต่ถ้ามันเชื่อมต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาตามกุศลผู้ฟังก็แล้วกันนะเพราะว่าผู้พูดยังไงมองเห็นอยู่แล้วผู้พูดว่ามีจอแต่ผู้ฟังผู้ดูนี่นะก็จะไม่เห็นตามเท่านั้นเองรู้สึกว่าสัญญาณจะติดขัดหน่อยก็เอานะแก้ไขได้ก็ทำทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่เป็นไปได้ก็แล้วกันหรือจะมาเคลียร์อะไรแถวนี้ก็ได้นะแถวตรง PowerPoint เนี่ยก็ได้แถวนี้ก็ได้อ่ะเอามาอ่านต่อกันแล้วกันเนาะวันนี้จะขยายรายละเอียดนี้ไปจนถึงความเป็นกษัตริย์เลยนะวันนี้จะขยายรายละเอียดนี้ไปจนถึงความเป็นกษัตริย์ว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะนะพระไตรปิฎกที่14นะข้อที่485พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก็ดีริมถนนก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีชนในที่นั้นๆจะพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานะคือถ้อยคำที่มันเป็นประโยชน์นะถ้อยคำที่เป็นประโยชน์นะก็จะได้รับถ้อยคำแบบนั้นในคนที่ทำความดีถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตคือการเข่นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายนะคนสัตว์เว้นจากอธินาทานเว้นจากการลักขโมยฉ้อโกงเว้นจากกาเมสมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามนะก็เว้นจากการประพฤติผิดในกามนะไม่ว่าจะการผิดพวกเขาเมียใครลูกใครหรือไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเป็นภัยเอาร้ายแรงก่อนในเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็เป็นเรื่องหยาบเรื่องร้ายแรงนะเว้นขาดจากมุสาวาทการพูดโกหกการพูดที่มันเป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเว้นขาดจากเหตุเป็นที่ตั้งเพราะความประมาทเป็นที่ตั้งความประมาทก็คือความโลภโกรธหลงระดับหยาบกลางละเอียดก็เอาโลภโกรธหลงหยาบก่อนในอบายมุขในสิ่งเลวร้ายต่างๆไปโลภอยากได้สมใจอยากแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเลวร้ายสร้างโทษภัยสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นแต่ตัวเองก็ชอบจนไปละเมิดทางกายทางวาจาจนสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเป็นต้นนะในแง่เชิงต่างๆก็สรุปแล้วก็เว้นขาดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พากันภาคเพียรทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั้นบัณฑิตบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าปกติเหล่านั้นมีอยู่ในเราแล้วเราก็มีแล้วเราก็ปรากฏในปกติเหล่านั้นด้วยดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสข้อที่หนึ่งดังนี้ในปัจจุบันนะอันนี้จะได้รับถ้อยคำที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะอันนี้นี่จะได้รับประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะข้อต่อไปนะข้อที่486เป็นประเด็นที่สอง
ดูกระภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกบัณฑิตเห็นราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรชนิดต่างๆคือการลงโทษชนิดต่างๆสารพัดอย่างนะคนที่ทำผิดโจรที่ทำผิดแล้วพระราชาสั่งลงโทษด้วยวิธีการต่างๆนะสารพัดวิธีในยุคนั้นๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้บัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วปานใดแลราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรชนิดต่างๆนะลงโทษชนิดต่างๆตามความเหมาะสมกับความผิดนั่นแหละนะปกติเหล่านั้นไม่มีอยู่ในเราแล้วเราก็ไม่ปรากฏในปกติเหล่านั้นด้วยดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสข้อที่2ในปัจจุบันนะอันนี้ก็แปลว่าใครจะทำผิดกฎหมายผิดกฎศีลธรรมทำไม่ดีสร้างความเดือดร้อนต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วเขาได้รับผลเลวร้ายในแง่เชิงต่างๆนั้นนะบัณฑิตทั้งหลายไม่ได้ทำความชั่วนั้นจะรู้สึกว่าโอ้เราไม่ได้ทำความชั่วนี้เราไม่มีวิบากร้ายอันนี้เราจะไม่ได้รับวิบากร้ายเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่มีความสุขสบายใจที่ไม่ต้องรับวิบากร้ายเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นความสุขประการที่สองนะสารพัดอย่างอย่างเช่นเอาง่ายๆนี่นะนะเราไม่ได้ไปลักขโมยช่อโกงเนาะเออเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้ลักขโมยช่อโกงแล้วก็สบายนะเราไม่ต้องรับวิบากร้ายจากการลักขโมยช่อโกงแต่คนที่เขาไปลักขโมยช่อโกงเป็นไงโอ้ยิ่งลักขโมยช่อโกงหนักๆมากๆเลยเนาะโอ้โหแล้วเขากำลังนะมีวิบากร้ายไล่ล่านะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เห็นนะเขาจะต้องเดือดร้อนอย่างไรลำบากอย่างไรนะเป็นไงล่ะคนที่ไม่ได้ทำจะต้องรู้สึกลำบากเดือดร้อนที่จะต้องหลบหนีไอ้ความชั่วที่ตัวเองทำไหมคนไม่ได้ทำชั่วต้องลำบากหลบหนีความชั่วที่ตัวเองทำไหมก็ไม่ต้องใช่ไหมก็สบายใจใช่ไหมไม่ต้องไปลำบากเดือดร้อนใช่ไหมกับความชั่วที่ตัวเองทำนะเราไม่ได้ไปอาฆาตมาดร้ายนะจับจ้วงล่วงละเมิดดูถูกดูหมิ่นดูแคลนสถาบันเราจะต้องไปทุกข์ใจว่าเราจะผิดมาตรา112มั้ยก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรใช่มั้ยไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรใช่มั้ยเออแต่คนที่เขาเป็นไงจับจ้วงล่วงละเมิดอาฆาตมาตร้ายเป็นไงเขาต้องกังวลใจมั้ยเขาก็ต้องกังวลใจใช่มั้ยเขาจะต้องทุกข์ใจกังวลใจแล้วก็นะวิบากนั้นมาถึงวิบากด้านรูปธรรมอย่างอื่นมาถึงเขาก็ต้องลำบากเดือดร้อนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นสัจจะอย่างนี้ในข้อที่สองก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดในประเด็นใดๆไม่ว่าด้านกฎหมายหรือด้านนะศีลธรรมต่างๆนะถ้าเราไม่ได้ทำผิดเราก็ไม่ต้องรับความเดือดร้อนเหล่านั้นไม่ว่าจะในชาตินี้ชาติต่อไปชาติเดือดสืบไปอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นประเด็นที่สองนะเอาประเด็นที่สามข้อที่487ดูกระภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกกรรมงามการกระทำที่ดีงามผลของการกระทำที่ดีงามนั่นเองเรียกว่ากรรมงามนะผลของการกระทำอันดีงามนะจากการกระทำความดีงามของผู้ที่ทำความดีงามนั้นที่บัณฑิตทำไว้ก่อนนะคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิตผู้อยู่บนตั่งหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นนะก็เรียกว่าผลดีนั้นก็ต้องได้รับอะทำยังไงก็ต้องได้รับไม่รู้จะทำยังไงลบยังไงก็ไม่ได้นะนะไม่เชื่อนะบางทีนะโอ้เราเองก็ไม่อยากได้อะไรหรอกแต่เราทำความดีช่วยคนนะเชื่อไหมว่ามันจะได้มากกว่าที่เราไม่อยากได้อะใช่ไหมเราไม่ได้อยากได้สิ่งดีอะไรหรอกให้ไปก็ไม่ต้องไปอยากได้อะไรมีความสุขที่ไม่อยากได้อะไรแต่ต้องได้ไหมต้องได้สิ่งที่ดีไหมต้องได้ใช่ไหมแม้ไม่อยากได้ก็ได้จริงๆแม้ไม่อยากได้ก็ได้บางทีเนี่ยโอ้ชีวิตเราไม่อยากได้อะไรช่างสบายเหลือเกินนะมีข้าวของก็เพียงเล็กน้อยก็พอแล้วนะมีของกินของใช้เพียงเล็กน้อยเราก็พอแล้วสำหรับชีวิตเรา
แต่เชื่อไหมถ้าเป็นคนทำความดีมากๆนี่สัจจะเขาจะยอมให้เราเพียงเล็กน้อยไหมไม่หรอกเขาจะให้มาเยอะเลยใช่ไหมเราให้มาเยอะเลยเยอะจนเป็นไงเราเองกินใช้ก็ไม่หมดใช่ไหมยังไงเราก็กินใช้ไม่หมดหรอกพอกินใช้ไม่หมดทำไงถ้าเป็นคนมีปัญญาทำไงแบ่งปันก็เดินต่อไปใช่ไหมเราก็แบ่งปันก็เดินต่อไปยิ่งแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์เลยยิ่งแบ่งปันแบบมีปัญญาด้วยนะไม่เสริมความโลภโกรธหลงให้คนแต่ให้คนนั้นมีปัญญาพึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะก็ยิ่งเป็นกุศลสูงสุดใช่ไหมนั่นแหละยิ่งเป็นสิ่งดีเสริมหนุนเข้าไปดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายเข้าไปอีกอ้าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนนะข่าวเลื่อนรถด่วนข่าวด่วนนะข่าวเลื่อนรถด่วนนะพี่น้องท่านใดอ้าวฟังนะจะเป็นรถของท่านใดขอแรงบุญพี่น้องเลื่อนรถด่วนเลยนะเนื่องจากเหยียบสายไฟว่างั้นโอ้รถเบนซ์นะรถเบนซ์สีบรอนซ์จอดที่หน้ามหาวิทยาน่าจะวิทยาลัยวิทยาลัยพระนครนะรถเบนซ์สีบรอนซ์จอดที่หน้ามหาวิทยาลัยนะพระนครนะเลื่อนรถด่วนเนื่องจากเหยียบสายไฟนะอ้าวท่านได้รู้ว่าจอดรถอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยพระนครนะขอแรงบุญพี่น้องเลื่อนรถด่วนนะเลื่อนรถโดยด่วนเลยนะเนื่องจากเหยียบสายไฟนะอ้าวข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนเอามาต่อนะมาต่อเนี่ยตอนนี้ตกลงนี่นะวิบากดีของคนนะที่ทำความดีนะยิ่งทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เท่าใดนะไม่ต้องไปอยากได้อะไรตอบแทนนี่ข้อที่หนึ่งจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์ในปัจจุบันนะในวินาทีปัจจุบันหรือช่วงต่อไปในชาติปัจจุบันก็จะได้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนะก็จะไม่ต้องไปกังวลที่จะต้องรับวิบากร้ายนะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำวิบากร้ายในพฤติกรรมที่เราทำนั้นพฤติกรรมใหม่นั้นไม่มีวิบากร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรับวิบากร้ายนะจากพฤติกรรมใหม่นะส่วนพฤติกรรมเก่าทำดีทำไม่ดีมาก็ต้องรับผลนะทำดีก็ต้องรับผลทำไม่ดีก็ต้องรับผลแต่ทำดีมากๆในปัจจุบันนอกจากจะไม่ต้องรับวิบากร้ายใหม่ในปัจจุบันแล้วยังไปดันวิบากร้ายเก่าที่พลาดทำมาแล้วให้เบาลงไปด้วยใช่ไหมนี่ดีเข้าไปอีกเลยนะเห็นไหมล่ะก็สบายใจอะไรกังวลนะนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่สองนะส่วนข้อที่สามเป็นไงอานิสงส์ข้อที่สามเนี่ยทำสิ่งที่ดีไปนะทำไปมากๆแต่ทำเข้าไปเรื่อยๆนะไม่อยากทำไปไม่ต้องไปอยากได้อะไรตอบแทนนั่นแหละไม่อยากได้ก็ต้องได้ใช่ไหมข้อที่สามเนี่ยไม่อยากได้ก็ต้องได้ในสภาพดีๆนะไม่ต้องไปอยากได้อะไรหรอกแต่จะได้สภาพดีๆแง่เชิงต่างๆนะสารพัดอย่างไม่ต้องไปอยากได้อะไรจะได้เองนะจริงๆเป็นสัจจะจะได้สิ่งดีทุกมิติค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆได้มาจนจะต้องมันเหลือจะต้องแบ่งคนอื่นนู่นแหละนะต้องเหลือแบ่งคนอื่นถ้าแบ่งคนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ไปอีกเป็นไงก็แบ่งคนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นก็ซ้อนกลับมาเป็นกุศลของตัวเองอีกใช่ไหมว่าชีวิตบันทึกเป็นวิบากดีก็สร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเองดันสิ่งที่ร้ายออกไปอีกใช่ไหมนี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าหนีก็ไม่พ้นหรอกคุณทำความดีคุณหนีความดีคุณไม่พ้นหรอกเสียใจไหมนี่หนีความดีไม่พ้นฮะเสียใจไหมหนีความดีไม่พ้นน่ะหนีสภาพดีๆไม่พ้นน่ะเสียใจไหมอ้าวทำไมไม่เสียใจอ่ะโอ้ก็มันเป็นสภาพดีเนาะมันเป็นสภาพดีจะเสียใจทำไมใช่ไหมเราไม่ต้องไปเสียใจหรอกได้สภาพดีๆหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกถ้าทำความดีนะนี่ไม่เชื่อนะคนไทยนี่รวมพลังกันมากๆกันนะนี่รวมพลังกันมากๆมาพึ่งตนแล้วก็เกื้อกูลกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีนะทำกันไปเรื่อยๆไม่อยากได้ความอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องได้ใช่ไหมไม่อยากได้ก็ต้องได้อะไม่รู้ทำไงก็มาทำอ่ะมาร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีอ่ะมาต้านสิ่งที่ชั่ว
มาส่งเสริมสิ่งที่ดีต่อให้ไม่อยากได้อะไรก็ต้องได้สิ่งที่ดีใช่ไหมนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากได้ก็ต้องได้มันเป็นสัจจะนะเป็นเช่นนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเหมือนเงายอดภูเขานะเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นชั้นใดนะดูกราภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแล้วนะท่านหมายความว่าเวลาเย็นนะถ้ามีภูเขาใหญ่ๆนะเวลาเย็นเนี่ยตะวันตกดินเนี่ยมันจะมีเงาใครอยู่ในบริเวณใกล้ภูเขาที่เป็นตรงเป็นเงาหนีก็ไม่ได้ท่านวางยังไงก็ต้องโดนเงาคลุมอยู่แล้วเหมือนกันน่ะเหมือนกับการทำความดีนั่นแหละท่านว่างั้นนะนี่ชั้นนั้นเหมือนกันแหละกรรมงามก็คือการกระทำอันดีงามผลจากการกระทำที่ดีงามนั้นบัณฑิตทำไว้ในก่อนคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะกายวาจาใจที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นนะย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิตผู้นั่งอยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นนะดินบนพื้นดินในสมัยนั้นเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็ช่างอาจจะอยู่บนตังบนเตียงจะนอนบนพื้นดินก็ต้องถูกเงาของภูเขาอะนะครอบงำก็คือสรุปแล้วเงาภูเขานั้นเป็นเงาความดีงามนะพลังความดียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกยังไงก็หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องรับสิ่งที่ดีนั้นนี่เป็นความลึกซึ้งนะสิ่งหนึ่งนะจะนำเรียนพี่น้องว่าจริงๆนะทำความดีไปมากๆด้วยใจที่บริสุทธิ์เลยนะใจที่ไม่ต้องไปอยากได้อะไรไม่ต้องอยากได้สุขสมใจไม่ต้องไปอยากได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจนะเนี่ยกำจัดสุขทุกข์หลอกออกไปสุขใจที่ได้ดั่งใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยได้ไม่ได้ช่างหัวมันทำดีอย่างเดียวเลยได้เมื่อไรก็เมื่อนั้นนะทำใจอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยนะใจก็สุขสบายใจไร้กังวล นะไม่เชื่อทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นสิ่งดีหลากหลายมิติ1ถ้าไม่อยากได้ใจที่สบายก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะไม่มีความกังวลใดๆใช่ไหมไม่อยากได้ก็ต้องได้ก็จะมีความสุขสบายใจไร้กังวลนะจะไม่อยากได้ก็ต้องได้สองนะไม่อยากได้ร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องได้ใช่ไหมเพราะมันต้องได้อะมันเป็นพลังความดีที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเอาจริงนะทำไปเรื่อยๆนี่ก็จะได้ความแข็งแรงด้วยไม่อยากได้ก็ต้องได้นะเขาบังคับให้ไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะทำไงอาจารย์เคยนะเคยเนี่ยเจ็บคอนะบรรยายไปเจ็บคอโอ้โหสงสารคนคนก็มารอฟังการบรรยายนะโดยเฉพาะค่ายสุขภาพเคยทำหลายครั้งเลยนะมันมีมาเป็นระยะอยู่เหมือนกันเราเจ็บคอนะเจ็บคอแต่ก็เราก็รู้เราแก้เป็นนะถ้าเราจะแก้เราจะแก้ยังไงเรารู้วิธีกินสมุนไพรหรือวิธีแก้ไขต่างแต่มันไม่มีเวลาแก้ตอนนั้นหรอกเพราะคนมารอฟังเต็มเลยโอ้แล้วเขาก็ทุกข์เขาก็ไม่รู้วิธีแก้อาจารย์ก็เอ้าไปสอนเขาก่อนก็แล้วกันไปบอกเขาก่อนแล้วเราค่อยมาแก้เราทีหลังก็ได้เพราะเราทำเป็นแต่เขาทำไม่เป็นนะเขาทุกข์อ่ะนะก็เลยยินดีไปอธิบายนะสอนวิธีดูแลสุขภาพให้กับประชาชนนะสอนไปสอนมากะว่าเดี๋ยวสอนเสร็จจะมาแก้ที่เจ็บคอสอนไปสอนมามันหายเจ็บจนยังไม่มาแก้เลยโอ้เราก็ว่าเนาะเราไม่อยากได้ก็ได้เนาะเราไม่ต้องไปอยากได้อะไรคือเจ็บก็ยอมเจ็บอ่ะเจ็บก็ช่างมันน่าจะช่วยประชาชนก่อนแล้วเราค่อยมาแก้ไขตัวเองว่าเราแก้เป็นอยู่ยังไม่ทันได้มาแก้เลยนะมันหายเจ็บคอก่อนแล้วหลายครั้งนะไม่ใช่เป็นครั้งเดียวนะนี่เล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องประหลาดไม่อยากได้ความแข็งแรงก็แข็งแรงเนาะแปลกดีนะนะขนาดคุณครูนะนักบรรยายมืออาชีพนี่ยังแปลกใจอาจารย์นะปกตินี่อาจารย์ทั่วๆไปนะไม่ได้บรรยายชั่วโมงนึงอย่างนี้หรอกนะวันนึงอย่างน้อยก็3ชั่วโมงขึ้นไปแหละนะ3ถึง5ชั่วโมงอ่ะบรรยายแต่ละวันนะทั่วๆไปนะเนี่ยถ้าเป็นค่ายเราทั่วๆไปก็3ถึง5ชั่วโมงบางคราวเนี่ย10ชั่วโมงเลยนะบรรยายวันหนึ่งสิบชั่วโมงเลยโอ้ยิ่งช่วงแรกๆนี่ยิ่งต้องโอ้โหเขี่ยวในจิตอาสาเนี่ยโอ้โหเช้ากับวันเย็นก่อนนอน นะโอ้ต้องบรรยายต้องอธิบายการปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงจะทำยังไงเนี่ยโอ้
ช้ากับวันเย็นก่อนนอนเลยแหละนะสมัยก่อนนะนะโอ้อาจารย์บรรยายชั่วโมงเดียวเนี่ยโอ้โหนะจิบจิบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์สบายมากเลยหลายคนมาทักนะอาจารย์ดูอ้วนขึ้นนะดูหน้าตาแหมมันอ้วนๆขึ้นดูดีขึ้นว่างั้นดูอ้วนๆขึ้นอาจารย์ว่าจะไม่อ้วนยังไงนะทุกวันนะบรรยายวันละ3ถึง5ชั่วโมงนะตอนนี้เราเหลือ1ชั่วโมงสบายมากเลยใช่ไหมอาจารย์ก็ได้ต้องแบ่งเวลาไปเขียนหนังสือบ้างแบ่งเวลาไปใช้แรงบ้างนะออกกำลังกายใช้แรงปลูกต้นไม้อะไรอะไรบ้างทำนู้นทำนี้บ้างก็แก๊กก็แก๊กไปตามภาษานะไม่ทำก็ไม่ได้แรงมันเยอะไม่รู้ทำไงไม่อยากได้ก็ได้ใช่ไหมแรงมันเยอะไม่รู้จะทำไงนะชีวิตโอ้นะเราก็ว่าเป็นยังไงแรงเยอะสมัยก่อนแรงไม่เยอะขนาดนี้หรอกนะแต่เราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆไม่อยากได้ก็ได้นะไม่อยากได้ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีแรงมากขึ้นเราดูแลสุขภาพก็ถ้าไม่สบายดูแลจะหายเร็วนะดูแลมันก็หายเร็วนะมันประหลาดนะส่วนใหญ่นะยกเว้นวิบากหนักๆมาบางช่วงก็ยืดเหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วๆไปจะหายเร็วยกเว้นวิบากชุดใหญ่มาโอ้โหนะช่วงที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติทำในชาตินี้หรือชาติก่อนแล้วก็นะทำไม่ดีมาเนี่ยมันก็ต้องโดนเหมือนกันแหละนะแต่ว่าโดยภาพรวมมันจะเบากว่าที่เราทำมาอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าไม่อยากได้ก็ต้องได้นะหรืออาหารการกินอย่างนี้นะยิ่งอาจารย์นะเดี๋ยวนี้อาจารย์สอนให้ลูกศิษย์ลูกหานี่นะเขากินอาหารสุขภาพกินอาหารรสไม่จัดกินอาหารพืชพื้นบ้านเป็นหลักพืชที่เกิดง่ายนะพระพุทธเจ้าก็สอนนะสอนว่ากินเราจะแข็งแรงอายุยืนท่านก็สอนงั้นอาจารย์ก็พาเขากินพืชพื้นบ้านพากินดาวดอยนะอมแซบบ้านอมแซบป่าพากินผักบุ้งอะไรต่างๆนานาที่เกิดง่ายๆนะชัยยาอะไรอย่างเงี้ยพากินผักที่เกิดง่ายๆนะนะเสร็จแล้วนะอานิสงส์เนี่ยมาแต่ละวันเนี่ยเยอะเลย เราพาเขากินอะไรสิ่งนั้นก็มานะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้โหนะโชคดีจริงๆเลยนะนะเรารู้ว่าแม้แต่คนรวยก็ไม่มีสิทธิ์กินนะคนรวยก็ไม่มีสิทธิ์กินนะคนรวยเงินเนี่ยนะรวยเงินแต่ไม่รวยความดีไม่มีสิทธิ์กินใช่ไหมแต่เรารวยความดีมีสิทธิ์กินรวยเงินไม่มีความดีไม่มีสิทธิ์กินนะเพราะว่าเรารวยความดีก็คือนี่แหละช่วยเหลือคนให้ความรู้คนไปก็จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาอาหารการกินเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากกินเยอะอะไรนะเราก็กินเท่าที่ร่างกายเราต้องการเคยตั้งว่าโอ้ยเราอยากไปตักเองอาหารเนี่ยเราจะไปตักไปอะไรเราจะเอาพอดีนะขณะไปตักเองเอาพอดียังมีคนเอามาให้อีกนะเอามาตั้งเอามาวางให้อีกมาวางเพิ่มเข้าไปอีกทีแรกแต่ก่อนเราไม่เข้าใจก็เอามาทำไมมันเยอะมันเสียเวลาแบ่งให้คนอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังมาเข้าใจแล้วล่ะพอเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วว่ามันหลบไม่ได้หรอกกูจะฟุตเวิร์กยังไงก็หลบหนีไม่ได้หรอกนะไอ้ดีที่เราทำเนี่ยยังไงเราก็หนีไม่ได้หรอกไอ้ไม่ดีที่เราทำเราก็หนีไม่ได้หรอกแต่เราดันออกได้นะไอ้ไม่ดีนี่นะเราทำดีมากๆก็ดันออกได้แต่ในส่วนที่มันต้องรับเนี่ยยังไงก็หนีไม่ได้นะก็รู้ว่ามันหนีไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องรับสุดท้ายก็เอาอย่าเหนื่อยไปปฏิเสธแล้วเขาให้อะไรมาเราก็รับแล้วก็ไปแบ่งคนอื่นต่อใช่ไหมนะในส่วนของเกินอ่ะในส่วนที่เราเกินกินเกินใช้เราก็แบ่งคนอื่นเท่านั้นเองนะมีน้ำใจไปแบ่งคนอื่นนะมันเป็นสัจจะเขาก็มีน้ำใจให้เราเนาะก็มีน้ำใจให้เราอ่ะนะอันนี้เป็นต้นมันเป็นความลึกซึ้งนะแม้ไม่อยากได้ก็จะต้องได้ในหลายๆอย่างพูดไม่หมดหรอกให้พี่น้องไปทำเถอะไปทำความดีเข้าไปเรื่อยๆเถอะแม้ไม่อยากได้ก็ต้องได้นะนี่มันเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะอย่างหลายเรื่องหลายราวแม้แต่ความรู้ดีๆนะเราทำความดีไปเถอะเราไม่ต้องไปอยากได้อะไรเดี๋ยวความรู้ดีๆจะมาไหนแล้วความรู้ดีๆก็มาก็เป็นประโยชน์ต่อเราใช่ไหมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องไปอยากหรอกเดี๋ยวก็มาเองกันแหละนะหรือจะอยากได้ก็ไม่เป็นไรอยากได้แบบไม่ทุกข์ก็ได้นะได้ความรู้ดีๆงั้นนั้นเชิงนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทำดีไปถึงเวลาความรู้ดีๆจะเข้ามาในชีวิตเองนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเอาละนี่ก็นะอธิบายเสริมเติมเต็มเข้าไปมาฟังพระไตรปิฎกต่อพระพุทธเจ้าตรัสว่า
ดูกระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าบัณฑิตคือคนทำดีคนคิดพูดทำดีคนมีปัญญาทางธรรมจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้เป็นกำหนดบัณฑิตนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ร่ำไห้ทุบอกไม่ถึงพร้อมไม่ถึงความหลงพร้อมนะก็มีแต่ความสุขสบายใจไร้กังวลนั่นเองไม่มีความกังวลอะไรดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสข้อที่สามดังนี้ในปัจจุบันเนี่ยบัณฑิตก็จะต้องได้อันนี้นะได้ความสุขสบายใจไร้กังวลนั่นเองว่าโอ้ชีวิตเราข้างหน้ามีแต่ดีข้างหน้ามีแต่ดีกว่าเดิมข้างหน้ามีแต่ดีกว่าเดิมเพราะเราไม่ทำชั่วแล้วเราไม่ทำชั่วแล้วจิตเราทำแต่สิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะไม่ได้มีความกลัวกังวลใดๆนะไม่ได้มีสุขทุกข์หรอกไม่ต้องไปมีสุขใจที่ได้ดั่งใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจเรื่องนั้นเรื่องนี้กำจัดสุขทุกข์หลอกไปเป็นลำดับไม่มีสุขใจที่ได้ดั่งใจมันจะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจชีวิตที่ไม่มีทุกข์ก็แล้วสุขที่สุดแล้วสุขที่สุดแล้วก็สบายแล้วที่เหลือก็อ้าวดีไหนควรได้ก็ควรทำควรได้ก็ยินดีทำยินดีได้ไม่ควรทำไม่ควรได้ก็ยินดีที่จะไม่ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็สบายใจไร้กังวลไม่มีปัญหาอะไรนะมีแต่ความสุขสบายใจไร้กังวลเท่านั้นนะจะได้สมใจไม่ได้สมใจก็สุขสบายใจไร้กังวลได้ดีสมใจไหมก็อ้าวก็ดีนะเป็นกุศลให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปอ้าวมันไม่ได้ดีดังใจไหมก็ดีนะเราไม่ได้ไปติดสุขสมใจอยากเราก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากไม่มีทุกข์ก็สุขที่สุดและไม่ได้สมใจหมายก็ได้ใช้วิบากนะมันยังไม่ใช่กุศลของเราที่จะได้อาศัยแต่เป็นวิบากร้ายที่ต้องชดใช้กับรับเท่าไรหมดเท่านั้นรับมากกว่านั้นก็ยังได้เลยไม่กลัวถ้ามันเป็นวิบากที่ต้องรับเห็นไหมเราไม่กลัวรับเท่าไรก็หมดเท่านั้นเราก็สุขสบายใจไร้กังวลใช่ไหมแล้วก็สบายใจไร้กังวลไม่มีปัญหาอะไรนะพอวิบากรายหมดเดี๋ยวดีก็ออกฤทธิ์เดี๋ยวดีก็ออกฤทธิ์มากอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ในสังคมไทยนี่คนดีทุกภาคส่วนที่ช่วยกันไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ที่ชมัยมรุเชษไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะทุกภาคส่วนนะทุกชนชั้นวรรณะทุกชนชั้นอาชีพก็ช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพลังไม่ดีในสังคมไทยเริ่มพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆใช่ไหมพลังดีในสังคมไทยเริ่มชนะไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นไหมล่ะนี่ไงผลดีก็เริ่มเกิดขึ้นไปเป็นลำดับเราจะเห็นไปเป็นลำดับเลยนี่แหละสัจจะที่ลึกซึ้งเป็นอย่างนี้แล้วภาคเพียรทำความดีไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นสิ่งไม่ดีที่จะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งดีที่จะชนะขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นสัจจะอันนี้ประโยชน์สุขก็จะมากขึ้นมากขึ้นต่อสังคมประเทศชาตินะมาดูต่อทีนี้ต่อไปในอนาคตอีกนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าในเล่มที่14ข้อที่488ดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั่นแลประพฤติสุจริตทางกายวาจาทางใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไปสู่สภาพดีๆนั่นเองดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสุคติซึ่งเขาพูดหมายถึงสวรรค์นั้นแลโดยชอบพึงกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจส่วนเดียวดูกระภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้แม้จะอุปมาจนถึงสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ง่ายนักนะ489เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอาจเปรียบได้แล้วตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยนะ
ทรงประกอบด้วยแก้ว7ประการคือสิ่งที่คอยช่วยเก่งๆเลย7อย่างอยากได้อะไรก็ได้นั่นเองและความสำฤทธิ์ผล4อย่างจึงเสวยสุขโสมนัสจึงมีความสุขโอ้ได้สมดังใจอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุได้พระเจ้าจักรพรรดินี่แหละก็จะได้โอ้อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้อย่างเนี้ยโอ้อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้ที่เห็นใครอยากได้อะไรก็ได้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 นี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยังไม่สุขมากหรอกยังมีสุขกว่านั้นที่เทียบกันไปได้เลยนะสุขที่นะมีกายวาจาใจที่สุจริตสุขกว่านั้นดีกว่านั้นอีกตายไปสุขกว่านั้นดีกว่านั้นอีกนะเป็นก็มีสภาพจิตที่ดีที่สุดที่ไม่มีอะไรเทียมเท่านะเป็นสภาพที่กำจัดสุขทุกข์หลอกออกไปได้อะชีวิตอะไรจะเกิดจะดับก็มันไม่มีทุกข์อ่ะมันมีความสุขสบายใจไร้กังวลไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆและเวลาตายไปก็จะมีพลังในจิตอ่ะพลังความดีจะสร้างภาพแสงสีเสียงเหตุการณ์องค์ประกอบต่างๆให้ได้สภาพดีๆให้ได้สภาพดีๆให้ได้สุขสงบสบายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายโอ้โหหลายอย่างอ้าวอาจารย์จะลัดไปเลยนะโอ้อยากรู้ไปอ่านเอานะยาวๆ ยาวอันนี้จะยังไม่อ่านเพราะว่ายาวนะจะเอาจะลัดไปเลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าเอาเนี่ยย่อตรงนี้อีกทีพระพุทธเจ้าตรัสย่อนะว่าดูกระภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแล้วพระเจ้าจักรพรรดินี้ทรงประกอบด้วยแก้ว7ประการและความสำฤทธิ์ผล4อย่างย่อมเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุได้สุขโสมนัสนั้นเปรียบเทียบสุขอันเป็นทิพย์แล้วย่อมไม่ถึงแม้การนับย่อมไม่เข้าถึงแม้ส่วนเสี้ยวย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เทียบกันไม่ได้เลยนะคือสุขที่เป็นทิพย์นี่ยอดเยี่ยมกว่าคือหมายถึงว่าทำกายวาจาสุจริตนะสุจริตความหมายนี้ทั้งความดีช่วยเหลือผู้คนด้วยทั้งชำระกิเลสได้ด้วยชำระความโลภโกรธหลงชำระสุขทุกข์หลอกออกไปอ่ะในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะถ้าไม่มีสุขใจที่ได้ดั่งใจจะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นชีวิตไม่มีทุกข์นี่สุขที่สุดเลยนะอะไรจะเกิดจะดับก็ไม่ทุกข์อ่ะได้สมใจก็เป็นสุขไม่สมใจก็เป็นสุขโอ้ยนะไม่รู้จะว่ายังไงเนาะความสุขนะบางคนคิดไม่ออกก็ได้สมใจเป็นสุขนี่คิดออกเนาะเออแต่ไม่สมใจเป็นสุขนี่ชักมันเป็นยังไงอาจารย์ชักคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมแต่ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาแท้นะคิดออกนะได้หรือไม่ได้ดั่งใจก็สุขสบายใจไร้กังวลได้สมใจก็เป็นสุขไม่สมใจก็เป็นสุขโอ้อยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ไปฝึกเอานะไปฝึกกำจัดสุขทุกข์หลอกออกไปแล้วจะได้สุขแท้ไม่ทุกข์ได้หรือไม่ได้ดั่งใจก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวมีแต่ความสุขสบายใจไร้กังวลทำได้แม้ในปัจจุบันตายไปก็จะได้สภาพนี้แหละและได้องค์ประกอบดีๆนะพลังวิบากดีจะสร้างสภาพดีๆให้นะเหมือนกับฝันดีนั่นแหละนะโอ้ฝันดี ฝันดีอย่างงู้นอย่างงี้นั่นแหละนะเนี่ยเป็นความลึกซึ้งพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่เป็นทิพย์อันนี้นะต่อให้ได้สมใจตลอดเลยนี่ก็ไม่เทียบเพราะว่าจริงๆเนี่ยชีวิตของคนที่ได้สมใจตลอดยังมีความหวั่นไหวอยู่นะมันยังมีความลำบากยังมีความหวั่นไหวที่จะต้องรักษาสิ่งที่ได้สมใจนั้นอยู่ยังไม่ได้สุขสูงสุดหรอกแต่ขนาดนั้นคนก็ยังรู้สึกว่าโอ้นี่สุดยอดเนาะอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้คนยังรู้สึกว่าสุดยอดเลยใช่ไหมเออแต่จริงๆมีสุดยอดกว่านั้นพระเจ้าว่างั้นนะสุดยอดกว่านั้นเนี่ยโอ้ได้หรือไม่ได้สมใจก็สุขใจได้นะโอ้ชักมีอะไรอ่ะมาต่อนะมาต่อทีนี้มาดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไว้ต่อน่าสนใจมากเลยทีนี้นะเอาส่วนสุขที่ว่าโอ้โหสุขเหนือสุขเลยนะยิ่งกว่าสุขนั้นเดี๋ยวไปค่อยๆไปเรียนรู้เอาค่อยๆละสุขทุกข์หลอกในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปได้แล้วจะเข้าใจแล้วก็จะพอเราทำสิ่งที่ดีไปมีสิ่งดีๆเกื้อหนุนแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้สิ่งดีๆนี่ยอดเยี่ยมนะ
แม้ตายไปก็ยิ่งยิ่งออกฤทธิ์มากค่ะซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาประจำจุดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเวทีใหญ่ภายในท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่พิธีเปลี่ยนผ่านพระกรณีมงคลเนื่องในวันวันเช้าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิรัตน์พระบรมราชินีและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญทั้งปวงที่ทางรัฐสองดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นนั่นแลถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนๆโดยล่วงระยะเวลาโดยล่วงระยะกาลนานนะคือเนี่ยโอ้นะทำความดีต่อเนื่องยาวนานยาวนานยาวนานนะอ๋อเขาว่าให้ลงก่อนสัก5นาทีนึกว่าให้ลงตอนนี้อ๋อลงก่อน5นาทีได้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 นะทางเวทีบอกจะขอให้ลงก่อนสัก5นาทีเพราะจะพ่วงสัญญาณกับทางสนามหลวงถ่ายทอดสดไม่มีปัญหาขอบคุณครับให้ลงตอนเท่าไหร่18นาฬิกา55ใช่ไหม55นะช่วยกันนะช่วยกันดู ไม่มีปัญหานะนี่การที่คนเรานะชำระกิเลสออกไปเป็นลำดับทำความดีช่วยเหลือผู้คนพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับประโยชน์สุขยิ่งสานพลังกับหมู่มิตรดีทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะแล้วทำต่อเนื่องกันยาวนานหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติต่อเนื่องกันยาวนานนะก็จะเจอสภาพนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นนั่นแลถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนๆโดยล่วงระยะกาลนานนะนี่ทำความดีต่อเนื่องกันยาวนานเลยก็ย่อมเกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลนี่ตอนนี้ที่อาจารย์กำลังนำเรียนพี่น้องว่าผู้ใดจะได้เป็นพระมหากษัตริย์หรือได้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือจะได้เกี่ยวข้องนี่นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆจะไปทำได้นะถ้าไม่ได้ทำความดีไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนต่อเนื่องกันหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติมากพอนี่เป็นไม่ได้ไม่เชื่อนี่ก็เอาใครก็ได้นี่นะที่อยากจะเป็นกษัตริย์อยู่ตอนนี้นะไม่รู้ใครบ้างเนาะที่เขาอยากเป็นกษัตริย์นะเนาะไปดูเอากันแล้วกันลีลาของใครที่อยากเป็นกษัตริย์อ่ะพอรู้อยู่ใช่ไหมพอรู้อยู่นะประเทศข้างๆนี่ก็มีใช่ไหมเพื่อนบ้านนี่ก็มีใช่ไหมอยู่ในบ้านในเมืองนี่ก็มีใช่ไหมที่อยากเป็นอยากเป็นเนี่ยนะใช่ไหมให้คนคนนั้นน่ะโอ้โหกูจะทำทุกลีลาเลยเอาคุณทำดีสุดดีหรือทำชั่วสุดชั่วแล้วก็แล้วแต่แย่งอำนาจสุดๆเลยก็ได้เอาแย่งกันแบบสุดๆๆๆเลยอ่ะถามว่าคนไทยจะยอมรับเขาเป็นกษัตริย์มั้ยไม่ยอมใช่มั้ยเขาไม่ได้มีความดีมาเลยยิ่งโอ้โหทำชั่วเห็นๆด้วยเนาะทำชั่วเห็นๆเลยโอ้โหแล้วก็อยากแย่งตำแหน่งสูงๆในสังคมประเทศชาติคนไทยจะยอมรับเขาเป็นกษัตริย์มั้ยไม่มีทางนะใช่มั้ยไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางหรอกนะนี่มันคือความลึกซึ้งนะเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าการจะเป็นกษัตริย์นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเป็นได้นะต้องเป็นบัณฑิตต้องเป็นคนที่ทำความดีทำประโยชน์ให้กับผู้คนนี่ข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติไปเขาถึงจะยอมคนถึงจะยอมรับอย่างนี้เป็นต้นนะไม่งั้นโอ้โหเขาไม่ยอมรับหรอกนะจะเป็นกษัตริย์นี่เขาก็ไม่เอาหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นคนในสังคมนะจะไม่ยอมรับนะแม้แต่ในหมู่กลุ่มด้วยซ้ำใช่ไหมอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าเผ่าหัวหน้าหมู่กลุ่มเนี่ยนะถ้าไม่มีความดีมากพอเนี่ยหมู่กลุ่มคนดีเขาจะยอมรับไหมไม่เขาไม่ยอมรับหรอกเขาไม่ยอมรับหรอกต่อให้แย่งชิงตำแหน่งเลยเอาแย่งเลยเอาแย่งเลยเอาให้ผู้นำคนนั้นยกให้ด้วยเอาคุณมาเป็นหัวหน้าเขาเลยเอาคุณมาเป็นหัวหน้าเขาเลยบริหารเลยจะบริหารรอดไหมไม่รอดหรอกหมู่กลุ่มนั้นน่ะเขาจะยอมรับไหมไม่ยอมรับหรอกใช่ไหมเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมรับหรอกถ้าคุณไม่ได้มีความดีมากพอนะต่อให้หัวหน้าเขายกให้เลยนะเอาคุณไปเป็นเลยเอาคุณไปเป็นหัวหน้าเลยนะใช่ไหมเขายังไม่ยอมรับเลยใช่ไหมนี่มันเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะความเป็นหัวหน้าแท้ๆนี่นะถ้าสัจจะลึกซึ้งแล้วนี่นะ
ใครก็แย่งตำแหน่งไม่ได้ไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องแต่งตั้งไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องโอ้โหลงคะแนนเลือกตั้งไม่ต้องไปหย่อนบัตรไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมจิตวิญญาณเขายกให้เลยใช่ไหมในคนดีแท้ๆนะจะเป็นหัวหน้ากลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนเนี่ยเขายกให้เลยเขายกให้เลยแล้วไม่มีใครไปแย่งได้หรอกอยากสละเขายังไม่ยอมให้สละเลยอยากสละตำแหน่งคุณมาช่วยเป็นแทนหน่อยเมื่อยก็เกินอย่างเงี้ยคิดว่าคนที่อยู่นะเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าเขารู้ว่าความดีเขาไม่พอเขาจะกล้ามาเป็นหัวหน้าไหมไม่กล้าใช่ไหมเขาไม่กล้าเลยนะเขายกให้แล้วไม่เอาเขาไม่ไหวอย่างนั้นเลยนะเพราะงั้นดีแท้ๆเนี่ยแย่งกันไปได้เลยจะบอกให้นะนี่สัจจะเป็นเช่นนี้ในสังคมประเทศชาติเนี่ยนะผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์นะหรือพระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยองค์ประกอบใดๆนะถ้าไม่ได้ทำความดีมากพอเนี่ยไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่เป็นสัจจะเป็นสัจจะยิ่งโอ้พระมหากษัตริย์ที่ทำประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมยิ่งเป็นที่รักของประชาชนใช่ไหมทำประโยชน์กับประชาชนมากๆยิ่งเป็นที่รักของประชาชนมากๆเลยนะเอาเดี๋ยวค่อยขยายเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกทีนึงนะจะค่อยขยายเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกทีนึงเดี๋ยวอ่านพระไตรปิฎกตรงนี้ให้จบก่อนนะพี่น้องจะเห็นภาพรวมพอเห็นภาพรวมแล้วเราจะมาขยายรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมกันอ้าวเดี๋ยวอ่านซ้ำตรงนี้นะถ้าสวิตช์ได้ลองสวิตช์หน่อยเนาะพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่502ดูกระภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นแลถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนโดยล่วงระยะกาลนานก็ย่อมเกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลสกุลคฤหบดีมหาศาลเห็นปานนั้นในบั้นปลายอันเป็นสกุลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจและทรัพย์ธัญญาหารอย่างเพียงพอและเขาจะเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งนะมีปกติได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปเขาจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็ทำมาตั้งกี่ภพกี่ชาติเนาะก็ทำมาตบรุกี่พบกี่ชาตินะสิ่งดีงามมันนะเอาองค์ประกอบดีๆช่วยเหลือคน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 ตบรุกี่พบกี่ชาติพอได้มาเป็นกษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลก็คือผู้ที่มีฐานะดีๆคนที่มีจิตวิญญาณที่ดีมาอยู่แล้วก็ทำความดีต่อใช่ไหมนี่ก็ทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตต่อคนที่มีปัญญาแล้วก็ทำต่อนะส่วนคนที่ไม่มีปัญญาทางธรรมแท้ๆบางทีได้องค์ประกอบดีๆก็เอาไปทำชั่วมีไหมมีใช่ไหมมีอำนาจมีเงินมีทองโอ้แทนที่จะทำความดีต่อเนาะเอาองค์ประกอบดีๆไปทำชั่วนี่คนไม่มีปัญญาทางธรรมพอไปทำชั่วเป็นไงสุดท้ายก็ตกต่ำใช่ไหมนั่นน่ะไม่เข้าท่าแต่คนมีปัญญาเป็นไงได้องค์ประกอบดีๆเอาองค์ประกอบดีๆนั้นทำดีต่อใช่ไหมช่วยเหลือผู้อื่นต่อใช่ไหมนี่แหละคนฉลาดนะก็ทำต่อมันก็ดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกทุกภพทุกชาตินะแม้บางครั้งบางคราวมาเกิดจะลิงลมอมเข้าพองจะเพ้อเพ้อพลาดพลาดจะงูงี้บ้างนะแต่พอรู้ตัวก็จะไม่ทำละนะบางทีก็จะต้องพองต้องพลาดบ้างนะพอรู้ตัวก็จะไม่ทำละไอ้ที่ไม่ดีโอ้กลับใจมาทำสิ่งที่ดีเลยนี่คนที่มีปัญญาจะทำอย่างนั้นนะเขาจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นแล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้นะมาดูข้อที่นะก็เอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะนี่แหละนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ทีนี้จะขยายรายละเอียดตรงนี้มีเวลาหน่อยนึงนะมีเวลาเท่าไหร่นี้6นาทีมีเวลาอีก6นาทีขยายรายละเอียดตรงนี้นะขยายรายละเอียดตรงนี้ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ซึ่งก็ตรัสเอาไว้ในมนาปัฏฐายีสูตรว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ที่ให้สิ่งดีๆกับคนอื่นข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติไปจะได้สภาพดีๆทุกมิตินั่นแหละรวมทั้งได้ยศ
ได้ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆพระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนั้นนะตามกุศลของแต่ละท่านแต่ละท่านก็ว่ากันไปทีนี้นะผู้ที่ได้องค์ประกอบดีๆแล้วท่านก็เป็นคนดีด้วยเนี่ยเราควรจะส่งเสริมไหมล่ะควรจะปกป้องคุ้มครองควรจะส่งเสริมไหมควรใช่ไหมเพราะอะไรเพราะท่านจะได้ใช้องค์ประกอบดีๆของท่านทำความดีต่อไปใช่ไหมก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช่ไหมเนี่ยโดยผู้ที่มีปัญญานี่จะรู้เลยว่าถ้าท่านใดมีองค์ประกอบดีๆนะแล้วท่านก็เป็นคนดีด้วยท่านทำความดีด้วยเจตนาท่านก็เจตนาที่จะทำดีต่อส่วนรวมใช่ไหมเราก็เห็นอยู่พฤติกรรมภาพรวมของท่านของผู้ใดผู้ใดก็แล้วแต่ใช่ไหมท่านตั้งจิตตั้งใจที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วท่านก็มีองค์ประกอบดีๆที่ท่านจะทำได้ตามองค์ประกอบที่ท่านมีนั่นแหละนะที่ท่านจะใช้องค์ประกอบนั้นน่ะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมประโยชน์ก็มี2มิติ1ต้านสิ่งที่ไม่ดี2ส่งเสริมสิ่งที่ดีใช่ไหมการต่อต้านการกำจัดอำนาจสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช่ไหมการส่งเสริมสิ่งที่ดีในแง่เชิงต่างๆก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช่ไหมนี่แหละคือการทำประโยชน์ผู้ใดที่มีองค์ประกอบดีๆนี่เราควรจะปกป้องคุ้มครองส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นได้ใช้องค์ประกอบดีๆของท่านทำสิ่งที่ดีต่อไปใช่ไหมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสในอปาริหานิยธรรมธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะที่ท่านไปสอนเมืองวัดชีเอาไว้อะว่าถ้าวัดชียังปฏิบัตินาต่อเนื่องนะไม่ละเลยยังปฏิบัติต่อเนื่องเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกหนึ่งในนั้นในข้อที่7เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าให้ปกป้องคุ้มครองคนดีให้ปกป้องคุ้มครองคนดีคนที่ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะแล้วก็ให้ส่งเสริมท่านให้ได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกถ้าเราทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดแม้แต่ฐานะประชาชนใช่ไหมประชาชนท่านนั้นเป็นคนดีตั้งใจที่จะทำดีมีองค์ประกอบเท่าไหร่เราก็ควรส่งเสริมใช่ไหมมีฐานะที่สูงขึ้นในทางโลกสูงขึ้นสูงขึ้นจนเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เลยเราก็ควรจะปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมใช่ไหมเนี่ยท่านใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราควรจะปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เลยหมู่กลุ่มใดก็ตามประเทศใดหมู่กลุ่มใดชุมชนใดองค์กรใดองค์ประกอบใดที่ทำแบบนี้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนี่แหละคือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะจะปล่อยให้ใครมาจาบจ้วงล่วงละเมิดอาฆาตมาดร้ายคนดีควรทำไหมไม่ควรใช่ไหมไม่ควรปล่อยให้ใครมาจาบจ้วงล่วงละเมิดอาฆาตมาดร้ายคนดีใช่ไหมควรช่วยกันปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมคนดีใช่ไหมฟังชัดๆเพราะฉะนั้นอย่างมาตรา112เนี่ยที่ในประเทศไทยเรามีมาตรา112ในการปกป้องคุ้มครองนะพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็เป็นมาตราที่ป้องกันนะการจาบจ้วงล่วงละเมิดอาฆาตมาดร้ายโอ้อย่าว่าแต่สถาบันกษัตริย์เลยอย่าว่าไปถึงขีดนั้นเลยนะขนาดว่าทั่วๆไปเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานทั่วๆไปที่ทำหน้าที่นะหรือว่าเอ้านายกรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะหรือใครๆที่มีฐานะสูงๆหน่อยใช่ไหมมีฐานะสูงๆหน่อยเป็นไงยังต้องมีคนคุ้มกันเลยใช่ไหมฟังดีๆสิยังไม่ใช่กษัตริย์เลยใช่ไหมยังไม่ใช่ผู้ที่ทําความดีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผู้ทําความดียังไม่ใช่ถึงขั้นสถาบันกษัตริย์เลยใช่ไหมก็ยังต้องปกป้องคุ้มครองเพื่อให้ทําหน้าที่ใช่ไหมกล่าวไปใหญ่สถาบันกษัตริย์ที่ทําประโยชน์ต่อส่วนรวมเรายิ่งปกป้องคุ้มครองใช่ไหมเนี่ยนะทําความเข้าใจอันนี้ให้ชัดเพราะฉะนั้นการปกป้องนะมาตรา112การปกป้องนะคุ้มครองสถาบันกษัตริย์ให้ท่านได้ทําหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่จึงเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการพยายามจะแก้ไขหรือว่าการพยายามจะแก้ไขหรือนิรโทษกรรม
นะผู้กระทำผิดมาตรา112จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมเป็นการทำลายความมั่นคงของประเทศชาติใช่ไหมนะเป็นการทำลายประโยชน์สุขของประเทศชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะไม่ควรทำไม่ควรจะไปแก้ไขไม่ควรจะไปนะยกเลิกหรือว่านิรโทษกรรมนะจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่การรักษามาตรา112ไว้แล้วก็ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสถาบันแล้วก็เสริมหนุนให้ท่านได้ทำความดีเป็นสิ่งที่ควรทำใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นคนไทยทุกภาคส่วนเราจงช่วยกันทำอปาริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้เพื่อความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตครับขอบคุณครับ